วันอังคารที่8มกราคมพุทธศักราช2562ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยดร.อรสาภาวะวิมลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงกลาโหมโดยพลโทศิรศักดิ์ยุทธประเวศเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามร่วมกันพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกผู้ทรงคุณวุฒินักวิจัยในโครงการคณาจารย์มาเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้จากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศของกองทัพให้ทันสมัยมีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของประเทศได้ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเองเนื่องจากปัจจุบันกองทัพต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและซ่อมบำรุงที่สูงจึงเกิดความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมป้องกันประเทศของเราและเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศวัตถุประสงค์ของการร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้คือ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อให้กระทรวงกลาโหมในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกระทรวงกลาโหมและ 3. เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกระทรวงกลาโหมเองสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของประเทศและกระทรวงกลาโหมโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพจึงได้ร่วมมือกันทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ขึ้นไว้เป็นหลักฐานก็จะสามารถพัฒนานักวิจัยของ
ทั้งกระทรวงกลาโหมเองนะครับทั้งเหล่าทัพรวมทั้งนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษานะครับเราจะทำให้นักวิจัยของทั้ง2หน่วยงานนะครับหรือว่าหน่วยงานกลาโหมเนี่ยมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับได้ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานมีคุณภาพนะครับสามารถที่จะนำไปใช้งานในกองทัพได้อย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งในเรื่องของการสร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายนะครับเราจะมีเครือข่ายในการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันนะครับทุกหน่วยงานนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้งานวิจัยของเราทั้งกลาโหมแล้วก็ของสคอเองแล้วก็รวมทั้งสถาบันศึกษาเนี่ยจะมีความรุดหน้าเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับดีกว่าสมัยก่อนที่ว่าต่างคนต่างทำนะครับถ้าเราทำบูรณาการร่วมกันเนี่ยทำงานวิจัยเราจะรุดหน้าไปได้มากกว่าเดิมและรวมทั้งในเรื่องของการสนับสนุนงานอุตสาหกรรมภาคประเทศด้วยนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุดของกลาโหมเองนะครับเราจะได้มีการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีลดการพึ่งพาจากทางยุทธปกรณ์ของต่างประเทศนะครับต่อไปเราจะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคประเทศของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงต่อไปครับค่ะในเรื่องของความสำคัญของความร่วมมือนะคะนิ้นคิดว่านี่เป็นมิติใหม่ของการที่เราจะพัฒนานักวิจัยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของประเทศณขณะนี้เรามีอุดมศึกษาเรามีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเยอะจะทำอย่างไรให้นักวิจัยเหล่านี้ได้มีความรู้จักเริ่มต้นนะคะรู้จักที่จะทำงานร่วมกับเซกเตอร์อื่นๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่สกอ.พยายามผลักดันเรามีเซกเตอร์ที่เราพยายามผลักดันให้นักวิจัยเราไปทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคชุมชนท้องถิ่นนะคะภาคธุรกิจต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งเป็นทางด้านเซกเตอร์ความมั่นคงของประเทศเน้นคิดว่าโครงการความร่วมมือตรงนี้จะทำให้นักวิจัยเนี่ยต่อไปเวลาจะคิดทำงานวิจัยอะไรจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติจะคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณวิจัยที่รัฐบาลหรือรัฐะลงไปอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นชัดเจนถ้าดูจากผลงานวิจัยหลายๆโครงการที่มาแสดงนิทรรศการเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่านักวิจัยได้ทำงานร่วมกับภาคความมั่นคงได้ลงไปในพื้นที่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะการทำวิจัยถ้าทำอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาลงไปในสถานที่จริงเขาได้รู้จักคนที่ทำงานด้านนั้นจริงๆได้รู้ปัญหาได้รู้โจทย์จริงๆเนี่ยคิดว่าจะตอบโจทย์ได้แล้วก็จะพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยคนนั้นให้เก่งเรื่องนี้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะตกกับประเทศชาติเป็นสำคัญสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกลาโหมได้เล็งเห็นว่าประเด็นความมั่นคงและการป้องกันประเทศเป็นปัญหาที่มีความสำคัญยิ่งและนับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามได้มีความพยายามโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศจึงมีเจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป